ชลบุรีไปที่เขาสามมุกเพราะว่าในโลกโซเชียลเขาเตือนว่าไปเที่ยวอย่าเอากระเป๋าไปวางเพราะว่าจะมีลิงเนี่ยมาแย่งกระเป๋ามันหิวเหรอลิงมันคิดว่าเป็นอาหารเช้าทีนี้พอจะไปแย่งกลับคืนโดนลิงกัดฮะต้องไปฉีดยงฉีดยาเรื่องของบาดทะยักเรื่องแผลอักเสบต่างๆแถมยังพิษสุนัขบ้าอีกนะฮะเราก็ไม่รู้นะครับมีผู้ใช้ Facebook ที่เขาโพสต์เตือนทั้งข้อความแล้วก็รูปภาพนะครับบอกว่าเขาไปเที่ยวเขาสามมุกที่ชลบุรีที่จุดชมวิวให้ระวังลิงให้เก็บสิ่งของไว้ให้ดีเอาติดตัวไว้อย่าวางไว้เด็ดขาดเพราะว่าแฟนของน้องสาวเนี่ยถูกลิงกัดที่แขนเพราะว่าลิงเนี่ยมาหยิบกระเป๋าที่วางเอาไว้นะฮะเขาเนี่ยคุณสุวัฒน์ทองยาซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นแฟนของน้องสาวผู้ที่โพสต์ข้อความนี้นะครับเขาไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามาจากบางพลีน้อยที่บางบ่อสมุทรปราการฮะเขาจะมาถ่ายรูปเวดดิ้งกับแฟนที่เขาสามมุกเนี่ยแหละฮะนั่งอยู่ตรงจุดชมวิวหันหน้าไปทางทะเลวางกระเป๋าไว้ข้างหลังก็มีแฟนสาวกับพี่สาวซึ่งเป็นผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนั่งอยู่นะฮะลักษณะเนี่ยหันหลังพิงกันจะถ่ายรูปไงทีนี้แฟนเขาบอกว่าเห็นลิงมาลิงมาแต่เขาไม่เห็นตัวลิงเขาก็เลยเอามือเนี่ยไปหยิบถุงกระดาษกับกระเป๋าเอื้อมือไปคว้าแต่ไม่เห็นตัวลิงปรากฏว่าลิงเนี่ยกระโดดมากัดแขนจะแต่งงานเนี่ยฮะจะแต่งงานอยู่17ตุลาคมนี้แล้วนะครับก็เรียกว่าฟาดเคราะห์ไปแต่ว่าก็ให้เอาเรื่องของเขาเนี่ยเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์เตือนนักท่องเที่ยวแต่เขาก็ได้แจ้งทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้แล้วฟังคุณสุวัฒน์ผู้เสียหายหน่อยครับเขาก็ร้องว่าลิงมาแฟนผมกับพี่สาวนะแล้วเขาก็ลุกออกไปจังหวะนั้นผมไม่เห็นตัวลิงแต่ผมเห็นถุงกระดาษกับถุงกระเป๋าผมก็คิดว่าลิงไม่อยู่แล้วผมก็เลยเอื้อมมือไปคว้าคว้าแล้วนั้นลิงก็กระโดดมากัดกัดที่แขนเรากัดที่แขนครับก็ต้องเดินทางกลับวันนี้มาถ่ายภาพจะแต่งงานวันที่เท่าไหร่กันวันที่17ตุลาเนี่ยครับผมฟาดคอไปเลยครับผมก็ฝากเตือนภัยนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวก็ระวังตัวนี่มีประเทศเพื่อนบ้านของเราผมเคยไปเที่ยว มีลิงแบบนี้เยอะเหมือนกันปรากฏว่าลิงเนี่ยมาดึงหมวกผมออกไปจากหัวเลยอะ แล้วปรากฏว่าวิธีการจะเอาคืนคืออะไรรู้ไหมฮะมันจะมีพวกคนที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่แถวนั้นน่ะที่เขาเลี้ยงลิงที่เขาคุ้นเคยกับลิงอ่ะเราต้องไปให้เงินเขาเขาจะไปเอาหมวกอ่ะกลับมาจากลิงนี่หากินกับลิงนะผมก็โอเคปล่อยหมวกทิ้งไปเลยนะคือจริงๆดิฉันเคยเจอเหมือนกันที่ลพบุรีอ่ะสันพักการอ่ะนั่นก็เหมือนกันแต่เห็นคนอื่นเขาโดนนะไม่ได้โดนเองนะดิฉันโดนเนี่ยเอาลิงเอามือมาขกหัวมาเขกหัวเราแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาโดนนะโดนกระชากสร้อยคอก็มีนะโอ้โหมันฉลาดนะที่ตอนนี้ทองแพงด้วยเนี่ยนะเอาไปขายได้สบายเลยนะ